ย่า67แทงรปภดับแคนไม่ให้จอดจักรยานยนต์หญ้าวินจักรยานยนต์รับจ้างวัย67ปีช่วงแทงหนุ่มรปภร,รุ่นลูกดับสยองคาลานจอดรถเหตุยญ้าขี่จักรยานยนต์รับจ้างเดือดชักมีดเสียบอกรอปภหนุ่มดับคาลานจอดรถตำรวจสอพอบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งเหตุแทงกันตายภายในลานจอดรถด้านหลังตึกบางนาทาวเวอร์ได้นำกำลังไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลบางพลีและมูลนิธิปอเทคตึงพบศพนาย สถาพรทองอินอายุ37ปีสวมชุดรปภเสื้อแขนยาวสีฟ้ากางเกงขายาวสีกรมท่ารองเท้าหนังสีดำมีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกซ้ายเป็นแผลลึกส่วนมือมีดที่ก่อเหตุทราบชื่อนางพยาวเสนารักษ์อายุ67ปีชาจังหวัดอุทัยธานีหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบต,บตัวกับตำรวจให้การว่าตนกับนายทันเสนารักษ์อายุ7จปีสามีมีอาชีพขี่ินจักรยานยนยนรับจ้างอยู่ปากซอยดังกล่าวก่อนเกิดเหตุระหว่าง ่งสามีวิ่งรับส่งผู้โดยสารในซอยเกิดเหตุเฉียวชนกับรถเก๋งคันหนึ่งนายทันโทรศัพท์ตามตนให้เอาเอกสารมาให้เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรีบจอดรถจักรยานยนต์เอาเอกสารไปให้สามีแต่ถูกรปภคนดังกล่าวเดินมาไล่ด้วยน้ำเสียงดุดันพยายามอธิบายว่าขอเวลาแป๊บเดียวแต่ผู้ตายไม่ฟังเกิดมีปากเสียงกันและทำร้ายตนกับสามีคว้าไม้จะเข้ามาตีจึงชักมีดออกมาต่อสู้เพื่อป้องกันตัวแทงไปหลายครั้งไม่รู้ว่าโดนตรงไหนบ้างนางสาว คมคายเสยนารักษ์อายุ45ปีลูกสาวนางพยาและเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การว่าช่วงเกิดเหตุตนพร้อมพ่อและแม่ได้จอดรถเพื่อเข้าไปพูดคุยเจรจากับรถเก๋งคู่กรณีแต่ผู้ตายซึ่งเป็นระปภลานจอดรถและรู้จักกับแม่ดีเข้ามาต่อว่าไม่ให้จอดรถขวางทางเข้าออกแม่บอกว่าเดี๋ยวขยับให้แต่ผู้ตายกลับด่าชกต่อยแม่กับพ่อและยังเอาไม้มาทําท่าจะตีก่อนลากพ่อเข้าไปในลานจอดรถแม่เห็นท่าไม่ดีวิ่งตามไปและ ใช้มีดที่ซื้อมาปอกกระท้อนแทงดับคาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ร้อนของทั้งสองฝ่ายจนนำมาซึ่งความสูญเสียถึงขั้นฆ่ากันตายจากการตรวจสอบพบว่าร,าปรอปภถูกแทงที่หน้าอกซ้ายแผลกว้าง5เซนเมตรยาวประมาณ10เซนเมตรลึกเกือบ10เซนติเมตรคมมีดตัดข้วหัวใจเป็นเหตุให้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบสวนผู้อยู่ในเหตุการณ์ประกอบการดำเนินคดีต่อไป